าสตร์เป็นภาษาของคณิตศาสตร์ตากายศาสตร์นี่ครับตากศาสตร์ตากศาสตร์คือภาษาคณิตศาสตร์นะครับภาษาคณิตศาสตร์ภาษาคณิตศาสตร์เพื่อเอารวบรวมเหตุผลปังนะครับพ่อพี่ย่อพี่เอาเข้าสู่บทเรียนที่เลยในตากศาสตร์มันจะมีตัวคำว่าประโยค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 ในคณิตศาสตร์เขาจะเรียกว่าประพจน์ประพจน์ประพจน์หรือประโยคประโยคในภาษาไทยเราเรียกว่าประโยคเราภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าประพจน์ประพจน์ก็คือประโยคที่บอกประโยคที่บอกค่าความจริงประโยคที่บอกค่าความจริงได้คำว่าค่าความจริงได้ประโยคที่บอกค่าความจริงได้คือประโยคที่พูดออกมาแล้วทุกคนตัดสินใจได้ว่ามันเป็นถูกหรือเป็นผิดเราเรียกว่าประโยคหรือประพจน์ในภาษาคณิตศาสตร์น้องหยาเรายกตัวอย่างสักประโยคพูดมาเลยประโยคที่พูดมาแล้วนะทุกคนฟังแล้วว่าจริงหรือเท็จก็ได้ก็อยากอะไรอย่างหนึ่งเท่านั้นหยาเป็นคนสวยประโยคนี้ทุกคนบอกได้ว่าค่าความจริงเป็นจริงแต่ถ้าเราบอกเป็นเท็จอย่างนี้แสดงว่าเป็นประโยคใช่ไม่ได้เพราะจะฆ่าวัดพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางคืนนี่เป็นประโยคเป็นประพจน์ในภาษาคณิตศาสตร์เพราะประโยคนี้เป็นเท็จนะครับประโยคก็คือประพจน์หรือประโยคที่บอกค่าความจริงได้ค่าความจริงก็คือบอกได้ว่าจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จเราเรียกว่าประพจน์จริงทรูลูกเท็จฟอลก็รู้ค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถบอกว่าเป็นจริงหรือเท็จพร้อมกันประพจน์คือประโยคที่บอกค่าความจริงได้อย่างใดหนึ่งเรานิยมแทนประพจน์สมมติเป็น P หรือ Q หรือ R หรือ S หรือ T อะไรก็แล้วแต่เรานิยมแทนประพจน์ด้วยสัญลักษณ์เอาประพจน์เรานิยมสมมติเอาเป็นประพจน์คือ P Q R S เป็นประพจน์ยอมแทนนะครับยอมแทนเป็นประพจน์เป็นประพจน์พอเรามีประพจน์หรือประโยคแล้วมันจะมีตัวเชื่อม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 ประพจน์ตัวเชื่อมประพจน์มันจะมีหรือและถ้าแล้วก็ต่อเมื่อนิเศษมันจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับหรือตัวบีหงายเรียกว่าหรือและถ้าแล้วก็ต่อเมื่อนิเศษหรือและถ้าแล้วก็ต่อเมื่อนิเศษ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 หรือและถ้าแล้วก็ต่อเมื่อนิเศษหรือและถ้าแล้วก็ต่อเมื่อนะครับนิเศษนิเศษก็ภาษาเราก็เรียกว่าปฏิเสธนั่นแหละไม่ใช่ตรงข้ามภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่านิเศษหรือและถ้าแล้วก็ต้องแปลนิเศษหรือทีนี้เราก็ต้องมาแปลกันว่าถ้าเราเอาประโยคสองประโยคมารวมกัน P หรือ Q เป็น P หรือ Q มันจะเหมือนกันไหมกับ Q หรือ P ใช้เซนต์ธรรมชาติสิภาษาไทยเปลี่ยนเป็นภาษาคณิตศาสตร์ที่สามได้ท่องไหมฉันหรือเธอไปดูหนังกับเธอหรือฉันไปดูหนังให้ความหมายเหมือนกันไหมให้ไม่ให้ให้นะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยได้ว่า P หรือ Q เท่ากับ Q หรือ P ประโยคหรืออ่านก่อน2 P และ Q เท่ากับไหมครับ Q และ P เท่าไม่เท่าเท่ากันในภาษาคณิตศาสตร์เราจะไม่เรียกว่าเท่ากันเราจะเรียกว่าสมมูล
เขาจะใช้3ขีดเป็นภาษาคณิตศาสตร์แทนที่เราจะเรียกว่าเท่ากับเรากลับเรียกว่าสมมูลสมมูลสมมูลนะฮะตรงนี้อ่านว่าเครื่องหมายว่าสมมูลสมมูลบางอาจารย์บางคนอ่านว่าสามสามมูลอะไรก็แล้วแต่ที่อ่านว่าสมมูลสามพีแล้วคิวพีแล้วคิวพีไปคิวมันเท่ากันไหมกับ Q ไป P เท่าไหมพี่ไปหาหยากับหยามาหาพี่เท่ากันไหมไม่เท่าปาทำไมไม่เท่ากันนะตัวที่3ไม่เท่ากันไม่เท่ากันหรือเท่าก็ได้บางครั้งแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่การสมมติเพราะนั้นมันถึงเป็นจริงบ้างไม่เป็นจริงไม่เป็นจริงบ้างอย่างนี้คณิตศาสตร์ถือว่าเราไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่แท้จริงนะฮะสี่ฉันไปหาเธอและเธอกลับมาหาฉันเธอมาหาฉันและฉันก็มาหาเธอประโยคนี้สมมูลกันมีตัวเดียวนะครับที่พูดสลับกันไม่ได้บอกคำว่าหรือฉันหรือเธอไปดูหนังฉันหรือเธอไปดูหนังกับฉันเธอหรือฉันไปดูหนังมันพูดสลับกันได้พูดสลับกันได้พูดสลับกันได้เออสมุน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 อันที่หนึ่งนี่คือสัญลักษณ์สรุปที่ประโยคที่ผู้สลับกันได้มีฉันหรือเธอเธอหรือฉันฉันและเธอเธอและฉันฉันแล้วเธอเธอไม่ได้ฉันฉันแล้วเธอเธอแล้วฉันไม่เท่ากันนะP ก็ต่อเมื่อ Q Q ก็ต่อเมื่อ P หรือและถ้าแล้วก็ต่อเมื่อ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 โอเคทีนี้มาดูกันว่ามันมีคุณสมบัติตัวเดียวสลับที่ไม่ได้นะอันแรกนะครับก็3ไม่มีคุณสมบัติในการสลับที่สลับที่สลับที่สรุปสิพีพีพีและพีหรือพีมีใครพูดกันไหมฉันหรือฉันได้พูดเป็นตัวตุ้ยอะไรใช่ไหมความหมายเดียวกันไหมฉันหรือฉันก็หมายถึงบุคคลคนเดียวใช่ไหมประโยคเดียวฉันและฉันเขาก็ไม่พูดกันนะครับข้างนอกฉันและฉันฉันและฉันแต่พีแล้วพีจะมีค่าเท่าไหร่พีแล้วพีมีค่าเป็นจำไว้นะตัวนี้ย่อมจากว่าจริงเสมอมันจะไม่เป็น P แล้ว P เป็นจริงเหมือน Q P ก็ต่อเมื่อ Q เนี่ย P ก็ต่อเมื่อ P เนี่ยนะฮะมันจะมีค่าเป็นจริงเสมอตัวนี้ถูกยกเว้นนะครับตัวมันเองแล้วตัวมันเองก็เป็นจริงตัวมันเองก็ต่อเมื่อตัวจริงจะถูกยกเว้นว่าต้องเป็นจริงตลอดกาลพี่ยังไม่บอกว่าคำว่าจริงคืออะไรนะจะฝึกให้เราเห็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนตัวที่ไม่ต้องรู้ความหมายของประโยคแต่ละประโยคสรุปสิเราจะตั้งชื่อตามภาษาคณิตศาสตร์นี้ว่าไอเดียโคชันเอกลักษณ์ตัวมันเองแต่เราไม่ต้องไปจับมันเพราะไม่ได้ถามว่ากฎเกณฑ์อะไร P หรือ P เท่ากับ P ฉันและฉันเท่ากับฉัน P แล้ว P เท่ากับจริง P ก็ต่อเมื่อ P ก็ย่อมเป็นจริงเสมอโอเคทีนี้มันจะมีเครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายหนึ่งนะ P แล้ว Q
เพิ่มเติมความรู้มาครับตรงนี้ P แล้ว Q มันจะสามารถแปลรูปไปเป็นหนัก P หรือ Q ได้สองอันนี้มีความหมายเดียวกันมีค่าเท่ากันด้วยกันกดการเปลี่ยนรูปกดการเปลี่ยนรูป P แล้ว Q ภาษาคณิตศาสตร์เราอ่านว่าเท่ากันเท่ากับแต่ภาษาคณิตศาสตร์เราเรียกว่าสมมูลขีดสามขีดแทนสมมูลสมมูลสมมูล P แล้ว Q สมมูลกับหรือเท่ากับตัด P หรือ Q 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 ไม่ปฏิเสธนะตอบถามว่าตอบหรือ not ตอบตอบออกสำเนียงภาษาเอ๊ะเราเหมือนว่าแล้วเรานิเสธนะครับนิเสธนิเสธน็อตน็อตน็อตนี่อ่านออกเพราะว่าชีวิตก็อ่านต่อต่อไปเถอะอย่าให้เปลี่ยนแปลงเลยเดี๋ยวขัดแค่โอเคมาย้อนอีกแล้ว P แล้ว Q P แล้ว Q P แล้ว Q เท่ากับน็อต P หรือ Q น็อต 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 P หรือ Q จำง่ายๆมีตัวเดียวเดี๋ยวให้จำตรงนี้ทีนี้ไอ้เครื่องหมายนิเสธตรงนี้นิเสธนิเสธตรงนี้นะฮะพี่จะอ่านเป็นภาษาคณิตศาสตร์ว่าเท่ากับเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบมันจะง่ายดีมองเป็นเครื่องหมายลบในเครื่องหมายเดิมที่เราเคยเจอในคณิตศาสตร์เครื่องหมายลบเครื่องหมายลบตกลงเสร็จแล้วเครื่องหมายลบ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 ในคณิตศาสตร์เครื่องหมายลบเครื่องหมายลบนี่นะครับเวลาเราจะเอาเข้าไปมันก็ได้ใครเราเจออันแรกเลยเรามีประโยคประโยคนึงไม่รักแปลว่าอะไรไม่รักแปลว่ารักไหมนี่รู้จักเรื่องนี้ดีรักอีหวานแปลว่าไม่รักก็ไม่ผีก็แปลว่าต้องเป็นผีในความหมายก็คือความหมายเดิมที่รู้จักลบชนลบเป็นบวกนั่นเองแต่เครื่องหมายบวกเราไม่จำลบชนลบเป็นบวกทีนี้ในสัญลักษณ์เวลาน้องไปเจอตัวเชื่อมนะครับจะมีข้อระวังนิดนึงเนี่ยมันมีตัวเชื่อมตัวเชื่อมหรือเวลาน้องจะเปิดวงเล็บในตัวเชื่อมหรือนะครับเขาบอกว่าน้องสามารถเอาวงเล็บคูณกระจายเข้าไปตัวทีเอาลบคูณกระจายเข้าในวงเล็บได้แล้วเป็นน็อตพีกระจายเข้าไปเป็นน็อตพีลบไปผ่านบักหรือไม่กลายเป็นบักและและผ่านกลายเป็นน็อตคิวธรรมดาผ่านเข้าไปได้เครื่องหมายลบเนี่ยมันจะกระจายเข้าไปในตัวเชื่อมหรือกับและได้อย่างเช่นคือเจอที่น็อตพีและคิวเนี่ยเราก็นำผงเล็บชนเข้าไปในเรากระจายเข้าไปในปึ๊บเป็นตลาดลบชนแล้วก็กลายเป็นบวกธรรมดาใช่ไหมลบเป็นผ่านบักและก็ต้องกลายมาเป็นบักหรือลบไปหาประคิวก็เป็นลบคิวเนี่ยเราเปิดเข้าไปได้นะเครื่องหมายนิเสธจำนะฮะเครื่องหมายนิเสธเปิดกระจายเข้าไปในตัวเชื่อมหรือกับแล้วได้ยกเว้นเรื่องนะยกเว้นถ้าเราไปเจอตัวเชื่อม P แล้ว Q อย่างนี้กระจายเข้าไม่ได้กระจายไม่ได้นะฮะไม่ได้เราเล็บเปิดเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดเราไม่สามารถเอาเครื่องหมายนิเสธเปิดวงเล็บกระจายเข้าไปในกระจายเข้าไปในท่าแล้วยกเว้นนะไม่ได้เจอแล้วไม่ได้มีสัญลักษณ์เดียวไม่ได้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 กระจายเข้าไปในตัวเชื่อมนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเราต้องการกระจายจริงๆเราต้องใช้ตัวช่วยที่บอกว่า P แล้ว Q equivalent สมมูลกับแบบ P หรือ Q เอาตัวสมมูลมาใช้แทนเราก็ต้องเปลี่ยนรูปเพราะมันเท่ากันแทนได้ก็กลายเป็น not P หรือ Q อย่างนี้ได้นะ not P หรือ Q อย่างนี้ได้โอเคไหมที่เปลี่ยนนี้มาจากเหตุผลที่เราตกลงกันไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำไมได้เราก็เปิดเข้าไปได้เพราะว่าได้ก็แปลว่าเครื่องหมายลบเปิดเข้าไปในตัวเชื่อมและหรือกับและได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันยังไม่ใช่เ
พี่บังคับว่าต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนออกมาก็เปลี่ยนมาน้องก็เปิดก็ไม่ได้เป็นเท่าไหร่ปึ๊บเป็นลบชลบเป็นบวกลบเป็นผ่านบวกเลยเป็นบวกแรกลบผ่านบวกคิวเป็นอัพคิวอัพคิวเปิดได้เปิดได้นะเปิดได้เฉพาะแล้วกันเลยเยอะโอเคในหน้ามาใส่แล้วก็ยกเว้นอีกคลิปหนึ่งยกเว้นอีกเคสหนึ่งเคสที่4น็อตก็ไม่สามารถกระจายเข้าไปในตัวเชือกก็ต่อเมื่อได้ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันไม่ได้มันจะได้สูตรแล้วมันได้แค่2ตัวและกลับหรือมีอะไรไม่ได้นะถ้าแล้วแล้วก็ก็ต่อเมื่ออันนี้มันคล้ายกันก็ได้ทั้ง2ตัวอันนี้มันก็คล้ายกันที่มีหัวเดียวอันนี้2หัวนะครับแต่ถ้าอยากได้ถ้าอยากกระจายได้นะครับถ้าอยากกระจายได้ถ้าอยากกระจายลบเข้าไปได้เราจะกระจายเข้าไปแค่